ึงกับวิธีการดูแลรักษาโซ่นะครับก็ส่วนมากเราจะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ไม่ค่อยมีความรู้อะไรก็สิ่งที่ควรทราบก็คือโซ่มันต้องการการหล่อลื่นเป็นประจำนะครับนั้นแล้วโดยมากควรจะหยอดสักอาทิตย์ละครั้งก็โอเคครับหรือถ้ามันสกปรกมากๆอาจจะล้างโซ่กันสักครั้งหนึ่งแต่โดยมากถ้าหยอดโซ่ถูกต้องถูกวิธีมันจะไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ควรจะมีก็คือน้ำมันหยอดโซ่นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ให้มันเป็นน้ำมันหยอดโซ่นะครับที่การง่ายๆของการดูแลรักษาโซ่เองที่บ้านก็คือถ้าไม่มีเครื่องมืออะไรเลยมีน้ำมันอย่างเดียวก็เตรียมผ้าอีกผืนหนึ่งไม่ต้องเป็นเสื้อเก่าผ้าเศษผ้าอะไรก็ได้นะครับวิธีการก็คือเช็ดโซ่เช็ดไปเลยเช็ดโดยการเนี่ยใช้มือค่อยๆเช็ดไปทีละจุดนะครับเราก็จะได้ทราบว่ามันมีจุดไหนที่โซ่มันหักโซ่มันงอหรือโซ่มันเบี้ยวด้วยนะครับมันก็ตรวจดูสภาพคร่าวๆจากนั้นก็หยอดน้ำยาเลยถ้าโซ่ไม่ได้สกปรกมากนะครับไม่แนะนำให้แกะออกมาล้างเพราะว่า อายุการใช้งานมันน่าจะสั้นลงวิธีการหยอดโซ่ก็ง่ายๆก็คือหยอดทุกข้อนะฮะโซ่มันจะมีอยู่ร้อยกว่าข้อเนี่ยก็หยอดไปทีละข้อหาข้อที่มันเป็นข้อเริ่มต้นอย่างตัวนี้จะเป็นข้อเริ่มต้นซึ่งเป็นข้อที่เป็นมีข้อต่อปลดเร็วอยู่ถ้าเป็นโซ่ที่ติดรถมาส่วนมากจะไม่มีแต่มันจะมีหมุดโซ่ที่มันเป็นตัวที่เอาไว้ต่ออยู่คือเป็นหมุดที่มันตันๆเนี่ยมันมีอยู่อันเดียวที่หยอดคือหยอดที่ข้อโซ่นะครับครึ่งหยดก็พอให้มันซึมเข้าไปนะครับหยอดทีละข้อนะครับหยอดให้ซึมเข้าไปในระหว่างข้อโซ่นะครับการทำงานของมันคือมันจะต้องหล่อลื่นข้างในข้อโซ่ส่วนที่เกินออกมาไม่มีประโยชน์นะส่วนที่เกินออกมาที่เห็นหยดไม่มีประโยชน์เมื่อเราหยอดจนครบรอบแล้วนะฮะก็ใช้ผ้าอันเดิมเนี่ยเช็ดออกอาจจะทิ้งไว้สัก15นาทีก็ได้ครับแล้วก็เช็ดออกหมายถึงว่าเช็ดออกให้หมดให้สะอาดเลยนะครับไม่ให้มันมีน้ำยาค้างไว้อยู่เราจะได้โซ่ที่พร้อมใช้งานนะครับ